สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้สไตล์จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพาสปอร์ตนะคะว่ามีลูกครึ่งนะคะคนที่มีลูกครึ่งเขาถือพาสปอร์ตอะไรกันนะคะอย่างครึ่งไทยครึ่งอังกฤษนะคะสไตล์จะมาบอกว่าสไตล์มีลูกครึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งน้องอริยาก็ถือได้2พาสนะคะมีทั้งพาสไทยแล้วก็พาสอังกฤษนะคะมีไทยพาสปอร์ตแล้วก็อังกฤษพาสปอร์ตนะคะเขาสามารถที่จะถือได้2สัญชาตินะคะแต่ประเทศอื่นสไตล์ไม่แน่ใจนะเราเอาประเทศอังกฤษที่เราอยู่นะคะข้อมูลของประเทศอังกฤษมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าคนไหนสนใจแล้วกำลังหาข้อมูลอยู่นะคะตอนนี้ของลิยามี2พาสนะคะมี British Passport แล้วก็ Thai Passport นั่นเองแล้วก็เขาเรียกถือสัญชาติร่วมนะคะเรียกว่า Dual Nationalityอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวสตาร์จะขึ้นไว้ให้เนาะว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะเขาสามารถถือได้2สัญชาติแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเลือกด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเขาคือสตาร์เองสตาร์ก็ถือ2สัญชาตินะคะเพราะว่าพอเรามาอยู่ที่นี่จนครบระยะเวลาที่เขากำหนดแล้วนะคะเราก็ยื่นเอกสารขอสัญชาติโน่นนี่นั่นนะคะจนได้สัญชาติมานะคะได้ต้องไปทำเหมือนไปกล่าวคำสาบานปฏิญาณตนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้สัญชาติมาเป็นกระดาษมาว่าเราเป็นคนเป็น British Citizen แล้วอะไรแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้ British Citizen มาเราก็เอาตัว British Citizen ตัวนี้นะคะกับเอกสารอื่นๆนะคะเพื่อที่จะไปขอพาสปอร์ตนะคะไปขอทำพาสปอร์ตแล้วก็ขอเป็น British Passport นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สตาร์มีพาสปอร์ต2เล่มนะคะก็มี Thai Passport แล้วก็ British Passport ด้วยนะคะเหมือนกับน้องลิยาเลยนะคะมีสิทธิ์ทุกอย่างที่อยู่ที่นี่นะคะถ้าสมมติว่าสตาร์เดินทางออกนอกประเทศอังกฤษนะคะแต่ไปประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นประเทศไทยนะคะแล้วสมมติว่าสตาร์ไปมีปัญหาที่ไหนสตาร์ถือพาสปอร์ตของอังกฤษนะคะแล้วสตาร์ไปมีอะไรที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทางสถานทูตอังกฤษก็ต้องดูแลสตาร์เหมือนคนอังกฤษนะคะคิดว่าเป็นแบบนี้ที่สามีบอกมานะคะถ้าเราได้พาสปอร์ตอังกฤษนะคะเราก็เหมือนเป็นคนอังกฤษนะคะถึงเราไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่ามันจะมีกรณีอื่นๆที่เขาสามารถเรียกเอาสัญชาติกลับคืนได้นะคะสตาร์ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะแต่สำหรับวันนี้ก็จะมาพูดว่าถ้าคุณมีลูกครึ่งอังกฤษนะคะถ้าคุณมีลูกกับผู้ชายอังกฤษนะคะแล้วเขาก็เหมือนแต่งงานหรือจดทะเบียนรับรองนู่นนี่นั่นนะคะลูกคุณก็จะได้2สัญชาตินะคะแต่ถ้าเป็นอังกฤษกับจีนหรือว่าอังกฤษกับยุโรปประเทศอื่นๆอาจจะได้สัญชาติเดียวนะคะเพราะว่าเขาไม่ dual nationality อะไรแบบนี้สาพูดไม่ถูกแต่ว่าประมาณนี้แหละคือเขาไม่ให้ถือสัญชาติร่วมอาจจะตอนเด็กๆนะคะอายุยังไม่ถึง16หรือ18อาจจะได้2สัญชาติแต่พอหลังจากนั้นแล้วคุณก็จะต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาตินึงนะคะแต่ว่าของอังกฤษก็คือถือได้ทั้ง2สัญชาตินั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ความรู้ข้อมูลก็มีมาแชร์กันเท่านี้นะคะเดี๋ยวสตาร์จะมาใหม่กับคลิปหน้ามาดูกันนะว่าสตาร์จะคุยเรื่องอะไรเนาะโอเควันนี้เราจะเอาความรู้ที่เรารู้มาแบ่งปันกันเนาะเราจะพูดเรื่องเมียฝรั่งให้น้อยๆแต่เราจะเอาเรื่องความรู้ของคนประเทศอังกฤษมาให้ทุกคนได้รับรู้ให้มากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะไปแล้วบายอย่าลืมกดติดตามเขาด้วยนะบ๊ายบายค่ะ